จะมีการไปชุมนุมที่หน้าพรรคเพื่อไทยนะก็จะมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มไปช่วงเย็นที่พรรคเพื่อไทยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะตรวจสอบว่าไปหรือยังวันนี้แต่ตำรวจก็เปิดเผยเอาไว้แล้วว่าก็จะเตรียมการรองรับมีการปรับแผนนะส่วนวันอาทิตย์นะจะมีอีกกลุ่มนึงไปที่พรรคเพื่อไทยอีกนะทราบจากการข่าวแล้วก็มีการเตรียมแผนรองรับเอาไว้แล้วนะอันนี้คือตำรวจหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เห็นทำอะไรเลยยืนดูกลุ่มม็อบที่ไปไปนิดเดียวเองใช้คำหยาบคายใช้ท่าทีที่ก้าวร้าวแต่ตำรวจยังปล่อยให้ทำแบบนั้นอยู่นะจนกระทั่งล่าสุดภาคประชาชนด้วยกันที่เขาเห็นแล้วเขาเริ่มทนไม่ไหวอันเนี้ยมันจะเป็นปัญหาตามมาวันนี้เต้อาชีวะออกมาประกาศเลยนะไม่ได้หมายเขาจะไปทำร้ายอะไรนะเต้อาชีวะอัครวุฒิไกรศรีสมบัติแกนนำกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันกลุ่มภาคีราชภักดีฮะวันนี้เดินทางไปที่กระทรวงวัฒนธรรมไปให้กำลังใจนะไปในจุดเกิดเหตุนะมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมารับดอกไม้นะแล้วก็ธงนะเป็นธงสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ถูกกลุ่มทะลุวังไปพ่นสเปรย์อ่ะมันก่อนจำได้จำได้ครับกลุ่มนี้เขาเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วแต่เขาแสดงออกวันนี้คือไปให้กำลังใจกระทรวงวัฒนธรรมที่ถูกคุกคามนะแล้วเอาธงผืนใหม่ไปให้แล้ววันนี้ประกาศเลยฮะนะไปฟังว่าเต้อาชีวะว่ายังไงฮะเรากลุ่มอาชีวะราชภักดีและภาคีประชาชนที่พิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จึงขอร้องแบบผู้ที่เจริญในจิตใจให้การแสดงออกถึงการต่อต้านทางการเมืองของกลุ่มที่กระทำอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตอย่าได้มีการก้าวล่วงทำลายหรือทำให้เกิดความไม่สวยงามไม่เหมาะสมต่อเครื่องหมายที่แสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เช่นนั้นกลุ่มอาชีวะราชภักดีและภาคีราชภักดีพร้อมด้วยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จะขอมุ่งมั่นการปกป้องพิทักษ์ราชบัลลังก์หลักของชาติอันหมายถึงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยวิถีของอาชีวะวิถีของประชาธิปไตยไว้ด้วยชีวิตแถลงการจากกลุ่มอาชีวะราชภักดีและกลุ่มภาคีราชภักดีนะครับเห็นไหมฮะออกมาประกาศเจตจำนงแล้วอะนะในขณะที่นักการเมืองฮะก่อนหน้านี้ก็คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือกลุ่มทะลุวังคอยไปช่วยประกันตัวคนแล้วคนเล่าแล้วก็พูดถึงบนเวทีหาเสียงด้วยซ้ำไปช่วยเรียกร้องไปยืนถือป้ายแสดงออกในสภาก็แล้วแต่หลังจากที่กระแสสังคมตีกลับว่ากลุ่มทะลุวังเนี่ยใช้ความก้าวร้าวใช้ความรุนแรงบิบังควรหลายเรื่องเจี๊ยบอมรัตน์ที่สัมภาษณ์วันก่อนนะปัดว่าไม่เกี่ยวกับกลุ่มทะลุวังนะไม่สามารถไปห้ามปรามอะไรได้นะปรากฏว่ามีคนทำติ๊กต็อกนี้ฮะเขาย้อนสอนด้วยข้อมูลนะเป็นคุณพ่อคุณแม่เองอ่ะถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขายังไม่ทำเลยแล้วเราเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นผู้ปกครองเขานะคะเราก็ไม่ได้อยู่เบื้องตามผิดแหละถ้าใครทำผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามที่ผิดกฎหมายแต่จะมาบอกว่ามาเหมารวมว่าพรรคเก้าไกลอยู่เบื้องหลังหมดมันไม่ใช่ก็ขอความเป็นธรรมให้กับเราด้วยอันนี้ไม่ได้ว่าปัดอะไรให้พ้นตัวด้วยนะคะก็พูดจากข้อเท็จจริงนะทุกคนก็มีสิทธิ์จะออกมาอะไรใช้เสรีภาพพลเมืองทุกคนก็คืออายุน้อยอายุมากก็คือพลเมืองก็มีสิทธิ์มีเสรีภาพเท่ากันทำอะไรถูกผิดเอาข่าวเก่าเนี่ยมาย้อนสอนเห็นไหมแต่ละข่าวเนี่ยก้าวไกลไปประกันนะแล้วก็ไปตัดสลับนะกับละครโอ้โหนะโอ้โหนี่ย้อนเจ็บมากนะก็เพราะว่าสสเนี่ยเคยไปประกันตัวแล้วแถมตั้งพิธาเนี่ยเป็นผู้กำกับด้วยควบคุมพฤติกรรมด้วยแล้วถึงวันนี้คุณพิธาตักเตือนอะไรบ้างหรือยังนั่นสิเงียบเลยฮะไม่ยอมพูดถึงกรณีแบบนี้เลยฮะทั้งที่พูดหาเสียงโดยอิงอาศัยกับกลุ่มนี้มาก่อนในอดีตนะแล้วก็อีกหลายกลุ่มนะที่เคยช่วยเหลือเกื้อหนุนสาดแสงให้กับกลุ่มนี้นะอย่างเช่นเคยได้รับรางวัลจำได้ไหมได้ฮะPeople for Tomorrow ใช่นะนี่สองคนนี้มันจะมีอนาคตได้ยังไงถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้นี่คือบรรดาผู้มีส่วนร่วมคณะกรรมการที่เคยพิจารณาให้รางวัลแกนนำของกลุ่มทะลุวังนะฮะแล้วก็มี TikTok ล่าสุดมีการสรุปเรื่องกรณีพลอยอดีตทะลุวังนะเขาเป็นใครแล้วเขามาพูดเนี่ยมันให้ความจริงให้ข้อมูลกับสังคมที่สำคัญยังไงเกี่ยวกับกลุ่มทะลุวังฮะ
และอย่าพักพลอยอดีตสมาชิกทะลุวังคือใครเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเคยอยู่กลุ่มนักเรียนเลวต่อมาได้เข้าร่วมกลุ่มทะลุวังทำกิจกรรมทางการเมืองที่มีความรุนแรงก้าวร้าวและหยาบคายรวมถึงพาดพิงสถาบันทะลุวังคือกลุ่มไหนคือกลุ่มนี้ฮะนะนี่โฉมหน้านะฮะนี่นะแต่ละคนบุ้งนะตะวันหยกนะสายน้ำพลอยแฉกลุ่มทะลุวังเคลื่อนไหวเพื่อเงินและมีคนสนับสนุนอดีตที่พลอยเคยอยู่กลุ่มนักเรียนเลวนั้นพลอยเป็นเด็กที่เคยอยู่ในความดูแลของบุ้งมาก่อนเนื่องจากโดนคดีบุ้งจึงมาเป็นผู้ปกครองให้โดยพลอยสัมผัสได้ถึงปัญหาความรุนแรงการโดนมินิพูลเลสและการขูดรีดประโยชน์จากการเคลื่อนไหวทางการเมืองของบุ้งโดยการรับเด็กมาดูแลของบุ้งบุ้งจะใช้วิธีการเลือกเด็กที่มีปัญหากับที่บ้านและมีแสงเพื่อใช้ประโยชน์จากเด็กเหล่านั้นหลอกให้เด็กเอาชื่อไปขอทุนแต่ทุนกลับไม่ถึงเด็กโดยไม่สามารถตรวจสอบบัญชีจากบุ้งได้และบุ้งใช้ความรุนแรงกับเด็กด้วยทำให้เด็กหวาดกลัวบุ้งชอบให้เด็กออกมาเคลื่อนไหวทำตัวแรงโดยบุ้งจะบอกกับเด็กว่าเด็กต่อให้โดนคดีก็โดนไม่หนักเพราะยังมีศาลเยาวชนและถ้าเจอความรุนแรงเช่นตำรวจจะเป็นข่าวง่ายขอทุนได้ง่ายโดยบุ้งอ้างว่าจะคอยช่วยพวกเด็กๆอยู่ข้างหลังแทนและหลังจากนั้นกลุ่มทะลุวังก็มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแรงสุดคือเคยโดยให้ไปบุกคุกวังทวีซึ่งพลอยลาออกจากโรงเรียนเงินก็ไม่มีครอบครัวก็ทิ้งคิดว่ามีแต่บุ้งเท่านั้นสุดท้ายพลอยหลุดออกมาจากบุ้งได้เพราะเพื่อนรอบตัวให้ความช่วยเหลือจนปัจจุบันพลอยเป็นผู้ลี้ภัยคดี112ในต่างประเทศทั้งยังโดนกล่าวหาว่ายักยอกเงินหนีคดีขโมยของต่างๆนานาซึ่งกรณีหยกก็คงนี่คือกรณีที่มีการแฉกันโดยคนที่เคยอยู่วงในของกลุ่มทะลุวังมาก่อนซึ่งตอนนี้แกนนำของทะลุวังเนี่ยคนที่เป็นตัวละครหลักเลยก็คือบุ้งแต่จนถึงบัดนี้บุ้งยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เลยนะว่าที่พลอยพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วการตรวจสอบที่ดีที่สุดก็คือมีการเปิดเผยได้ไหมนะว่าเงินทุนเอามาจากไหนยังไงนะเงินที่คอยเอามาให้หยกเงินที่เอามาใช้ในการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ยังไม่มีการเปิดเผยเลยมาจากไหนนะแล้วเรื่องเงินเนี่ยแป้งกราฟฟิตี้ฮะมาอีกแล้วฮะตั๋วปารีสอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าแป้งกราฟฟิตี้เนี่ยได้มีการทวิตแล้วเหมือนกับการบอกตอกตะปูปิดฝาโลงไกลๆเนี่ยดูที่เขาทวิตนะฮะเป็นชุดใหญ่เลยคราวนี้ย้ำว่าไอ้แก๊งต่อต้านสถาบันแล้วก็สสบางคนเนี่ยมีการรับเงินในทุนไม่เหมือนที่มาปฏิเสธนะแล้วเขาก็ตอกย้ำอีกด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยขบวนการเนี่ยมันไม่ต้องมีอะไรเกรงใจมันไม่มีอุดมการณ์อย่างที่มันอ้างนะเขาเลยออกมาแฉแล้วเขายังบอกด้วยนะว่าใครเกี่ยวข้องกับการไปให้เด็กไปปาระเบิดปิงปองนะแล้วก็มีชีวิตประวัติที่ด่างพร้อยส่วนคนสั่งนั่งสบายแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยมันมีหลักฐานนะแล้วเจ้าตัวเนี่ยยังแย้มด้วยนะว่าเหมือนกับเอาข้อมูลเนี่ยไปให้คนบางคนแล้วนะให้ดำเนินการต่อด้วยนี่คือการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งของแป้งกราฟฟิตี้แล้วเขาเล่าถึงขนาดว่าไองานที่สร้างชื่อให้เขาอ่ะคือพ่นนาฬิกาจำได้มีคนเนี่ยบอกให้เขาทำแล้วให้สปอนเซอร์ให้เงินนะแล้วทำโครงการอะไรก็ให้เงินอีกให้เงินอีกเพราะฉะนั้นไอ้ม็อบ3นิ้วที่เคลื่อนไหวในก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้ออร์แกนิกไม่ได้เป็นไปโดยธรรมชาติแต่ถูกชักใยถูกผลักดันถูกขับเคลื่อนด้วยท่อน้ำเลี้ยงแล้วมีในทุนนะแล้วก็เกี่ยวพันกับต่างประเทศเลยด้วยซ้ำนะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง